ข่าวเดืองครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับไฟนิรุบลขอบอสโจออกไปหาประสบการณ์ครับ ล่าสุดทุกคนก็มีแชทลับที่หลุดออกมาครับสำหรับทางด้านคุณฝ้ายนิรุบบนนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่เสียงดีมีคุณภาพสุดๆประจําวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเวลาเธอออกมาโชว์พลังเสียงทีไรเนี่ยอุ้มอิ่มก็คือขนลุกตลอดเวลานะครับซึ่งน้องฝ้ายนิรุบบนเพชรบ,บ้านแพงนะครับได้มีการแชทหาทางด้านบอสโจนะครับทุกคนเนาะซึ่งน้องเนี่ยขอโอกาสไปรายการหมอลําไอดอลนั่นเองครับใครพร้อมเชียร์น้องฝ้ายบ้างน,นะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับ ซึ่งไฟนิรุบลเนี่ยได้เขียนข้อความแคปชั่นนะครับเอาไว้บอกว่าว่าด้วยเรื่องไฟนิรุบลอยากลองไปหาประสบการณ์และปลุกไฟในตัวเอง จึงทักไปปรึกษาบอสโจหนุ่มโจโยมนินนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผลออกมาคือพ่อไฟเขียวสั่งลุยครับเย้ๆนะครับปลอมีสาระเล็กน้อยที่เหลือคือจกตากันตามเคยถึงพ่อจะจกตาหนูตลอดแต่หนูก็รักพ่อเหมือนเดิมนะคะขอบคุณพ่อโจซอนนุษนะคะที่เมตตาหนูให้หนูได้ไปเปิดโลกและหาประสบการณ์หนูจะทำใหนเต็มที่ที่สุดค่ะ อยู่สร้างงานศิลป์ร่วมกันมา5ปีจะเข้าปีที่6แล้วเคยไม่ได้คุยอะไรกันเลยเยอะเลยนะครับไม่เคยมีปัญหาจนบางทีแทบลืมไปว่ามีฝ้ายนิรุบลอยู่ตรงนี้เพราะมองตาแล้วรู้ใจนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันต่อไปอีกยาวๆคะนะครับทุกคนครับต้องบอกว่าคุณฝ้ายนิรุบนเนี่ยอุ้มอิ่มชื่นชอบมากๆเลยนะครับเป็นคนที่แบบโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องพลังเสียงนี่คือสุดยอดมากๆ และไปหมอลำไอดอลก็ต้องเป็นแชมป์นะสิครับคุณฝ้ายนีรุ้บนคือคุณจะไปแบบโอ้โหนะครับเนาะต้องบอกว่าแค่เสียงอ่ะทุกคนก็ชนะขาดแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ให้เด็กรุ่นใหม่เกิดเลยใช่ไหมคุณฝ้ายนะครับซึ่งบอกว่าเป็นการไปปลุกไฟในตัวเองมากกว่านะครับทุกคนเนาะ เป็นการไปปลูกไฟเป็นการไปหาประสบการณ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณฝ้ายนิรุบลเนี่ยโอ้โหถ้าพูดถึงนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเนาะในวงสาวน้อยเพลงแพงซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเป็นคนที่เอาอยู่มากๆพลังเสียงคือไม่รู้เอามาจากไหนคือเวลาเขาร้องเนี่ยปากเขาเหมือนแบบอ้าเล็กๆนี่เองนะน้อยๆแต่พลังเสียงคือไม่รู้มาจากไหนครับทุกคนและอุ้มอิมชื่นชอบมากและกระซิบบอกทีนึงผู้จัดการนุ้มอิมเป็น f c คุณฝ้ายนิรุบลน,นะเชื่อว่าคุณฝ้ายนิรุบลเนี่ย ไปประกวดหมอลำไอดอลเนี่ยโอ้โหแฟนอุ้มอิม่มเอ้ยไม่ใช่แฟนอุ้มอิม่มพูดผิดผู้จัดการอุ้มอิ่มนะครับ ตามไปเชียร์แน่นอนนะครับตามไปเชียร์ตามไปให้กําลังใจแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับแฟนคลับ FC ก็มีการส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสเยอะเหมือนกันนะครับกับที่คุณฝ้ายเนี่ยได้มีการทักไปหาบอสโจนะครับคุณฝ้ายได้มีการส่งนะครับไปให้บอสโจดูก่อนแล้วก็บอกว่าไอ้ถ้าหนูอยากไปลองปลุกไฟในตัวเองไอ้คิดว่าจังไดคะ บอสโจก็เลยบอกว่าล้องเบิงร้องเบิงนะครับนะอ้าไตื่นเต้นนะครับบอสโจบอกลุยนี่นะครับทุกคนคือเราชอบสไตล์การบริหารของบอสโจมากเลยนะคือถ้าเด็กเนี่ยมีความฝันมีมี e อ g เนอในการที่จะไปประกวดในการจะสร้างสรรผลงานเพื่อที่จะต่อยอดให้กับสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยบอสโจสั่งลุยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณฝ้ายนิ้ดบนเนี่ย เป็นคนหนึ่งเลยที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมานานมากๆแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานด้านหน้าเวทีเนี่ยประจักษ์อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าฝ้ายนี้ด้บนได้เป็นแชมป์หมอลำไอดอลทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะมาแบบว่าโอ้โหเป็นตัวเดตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเด่นแล้วก็เป็นแบบมีโปรไฟล์เรื่องของการเป็นอ่ะสมมติว่าคุณฝ้ายนี่ทุกคนมอลำไอดอลนะครับก็โชว์เลยสิครับก็มาโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรแปน,นแพง ก็เป็นปรากฏการ์อีกก็เป็นอะไรที่แบบนะครับต่อยอดให้ทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกนะครับทำให้แบบอ่ามีเจ้าภาพมากยิ่งขึ้นมีคนอยากดูโชว์มากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยคือคนที่มีไฟคือคนที่พยายามจะปลุกไฟในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไร่ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็พร้อมที่จะไปแล้วก็ทางด้านบอสโจเนี่ยก็ยังถามอีกนะครับว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับคุณฟายนด้วบนเนี่ยก็บอกว่าทุกทุก ทุกขั้นตอนหนูมาปรึกษาไอ้ตลอดเด้อน,นะครับพาน้องก้าวเดินเนี่ยค่ะลาสิเทาแล้วหลาย่านคนลืมค่ะปีหน้านหนูก็จะ30มสิบแล้วอพอดีแล้วนะครับเขาให้ไม่เกิน30มีเวลาอีก2ปีในการลองเวทีตรงนี้ค่ะนะครับบอสโจบอกว่าอายุได้เนาะ <c oughs> แรงมากบอสโจนะครับเนาะ อาคุณฝ้ายก็ตอบว่าแรงมากนะครับน้องพึ่ง29เองนะครับเท่าอันนี้แม้นะครับเบากันดีๆได้3ประโยคอีอิรีเนาะนะครับทุกคนเนาะก็มาลองดูครับทุกคนก็บอกน้องฝ้ายอย่างนี้ว่าอายุ30แล้วอย่าไปกลัวนะครับทุกวันนี้การทํางานในอาชีพศิลปินไม่ว่าจะอายุ50 60- 70ก็สก็สามารถดังได้ถ้าเรามีของแล้วก็ถ้าเรา มันเป็นจังหวะเวลานะครับทุกคนทุกวันนี้การทํางานไม่อุ้มอิ่มจะไม่เอาอายุมาเป็นตัวตัดสินเลยนะครับมันมันหมดยุคข,ของการที่จะเอาอายุมาเป็นตัวตัดสินแล้วและสิ่งที่มิ่มเห็นในรายการนี้คือตัดไปเลยได้ไหมกับการที่จะมาแบบอายุเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าหลายๆเวทีนะครับเขาเปิดกว้างแล้วในเรื่องของอายุนะครับอย่างโอ้โหมิสยูนิเวิร์สอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็คือเพิ่ม เพิ่มแล้วก็เขาเขาเลือกคนที่อายุไม่ถึงมากกว่าที่ไม่ให้ประกวดเออนะครับทุกคนเนาะอย่าง the voice อย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าพูดพูดได้เลยเนาะก็คือแบบอายุเท่าไหร่ก็ได้มาเลยนะครับทุกคนเนาะนะอันนี้ก็แต่ก็แล้วแต่บริบทของเวทีอย่างมอลำไอเดอลเขาก็จะแบบว่าอาจจะแบบใช้พื้นที่ในการแบบไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปส่งต่อวัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ย แต,แต่อ้มิมว่าก็ไม่เกี่ยวไหมเนาะในเรื่องของอายุนะครับพอฉันแล้วไม่อยากให้ทุกคนที่ดูอิ้มข่าวกระแสอยูอย่ตรงนี้เอาอายุเป็นตัวตัดสินในการทํางานนะครับอุ้มอิ่มพูดอยู่เสมอว่าแก่ไปอุ้มอิ่มก็จะมานั่งอ่านข่าวอยู่ตรงนี้ 70- 80อุ้มอิ่มก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนก็อยู่ให้ทันอุ้มอิ่มนะครับนะครับมาอุ้มอิ่มมองว่าการที่เป็นอายุเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับคุณแฟรนี้ดบนด้วยรอเชียนะครับ รอเชียนะครับรอเชียพี่ฝ้ายนะรอเชียรอเชียรอเชียรอเป็นด้อมพี่ฝ้ายนะเดี๋ยวจะสร้างด้อมขึ้นมานะครับเนาะอ่าเป็นเป็นด้อมพี่ฝ้ายนี้ด้วยบนเนาะอ่ะมีโพสแล้วทุกคนไปกดไลค์หน่อย นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เนาะเดี๋ยวอุ้มอิ่มเนี่ยก็นะเดี๋ยวจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอะจะเอาแชทของบอสโจแล้วก็พี่ฝ้ายให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ฝ้ายนะ